ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดแรกซึ่งเตะกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมากาตาถล่มเอาชนะอัฟกานิสถานไปแปประตูต่อหนึ่งคูเวตเปิดบ้านแพ้กับอินเดียศูนย์ประตูต่อหนึ่งกุมบีทีมชาติญี่ปุ่นครับฟอร์มอย่างร้อนแรงสามารถเอาชนะเมียนมาตัวแทนจากอาเซียนไป5ประตูต่อศูนและวก็ซีเรียครับ เอาชนะเกาหลีเหนือไปหนึ่งป,ประตูต่อศูนย์มาเจอกันครับที่กลุ่ม C ีกลุ่มของประเทศไทยเกาหลีใต้ถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปห้าประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้ให้กับจีนไปหนึ่งประตูต่อสองอย่างน่าเสียดายมาต่อกันด้วยกลุ่มดีมาเลเซียครับผิดนรกกลับมาชนะได้ครับหลังจากตามหลังสามประตูต่อหนึ่งยิงแซงสามลูกรวดใน 20นาทีสุดท้ายเอาชนะกีกิสถานไป4ประตูต่อ3นาทีกลุ่มอีครับเติร์เมนิสถานแพีอุสเวกิสถานแล้วก็อิหร่านครับตัวติงของกลุ่มนี้รวมเอาชนะฮ่องกงไป4ประตูต่อศหมักพบกันที่กลุ่มเอฟครับผมกลุ่มนี้ชาติอาเซียนเยอะหน่อย ฟิลิปปินส์เปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามครับเวียดนามขาดตัวหลักไปหลายคนแต่ฟองยังยอดเดยี่ยมและก็อิรักครับถลม่มเอาชนะอินโดนีเซียไป5ประตูต่อหนึ่งมาพบที่กุมจีครับทาจิกิสถานสเสมอกับจอร์แดนไป1ประตูต่อหนึ่งซาอุดีอาระเบียยักษ์แห่งเอเชียถล่มมอาชนะปากีสถานไป4ประตูต่อศนกลุ่มเอส UAE เปิดบ้านถล่มเรานีปานไป4ประตูต่อ0ูย์เยเมนแพ้กับบาเลนไป0ประตูต่อ2อมาที่กลุ่มไปครับออสเตรเลียมัวานฟอร์มโหดครับถึงแรกนำไปก่อน40จบเกมอเอาชนะบังคลาเทศไป7ประตูต่อ0เลเานอนเสมอกับปาเลสไตน์แบบมิตรภาพครับ0ประตูต่อ0